สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำแกงหมูกันง่ายง่ายครบปะเคยเลยก่อนอื่นเราก็ต้องตำน้ำพริกกะปิกระเทียมแกงแล้วก็ลงกระทะใส่น้ำมันลงไปเฮ้ยรอน้ำมันร้อนใส่หมูลงไปนี่คือหมูดูให้มันเป็นหมูหมูมันแพงแล้วก็คนให้หมูสุกคนเลยเรากินหมูสุกนะแล้วก็หั่นใบมะกรูดนี่คือใบมะกรูดซอยแล้วก็เอาน้ำพริกแกงลงไปใส่น้ำไปนิดนึงหยอดน้ำมันนิดนึงแล้วก็คนเอาพอน้ำขุกคลิกก็พอใส่น้ำนิดนึงหลังจากนั้นเราก็เติมชูรสน้ำตาลน้ำปลาใส่ซอสปรุงรสนิดนึงแล้วก็คนอย่าลืมชิมรสด้วยนะมันอร่อยหรือเปล่าแต่ของเราอร่อยแน่นอนโรยด้วยใบมะกรูดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกินได้เลย